สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับออยในคลิปนี้นะคะวันนี้ก็มาในแบบว่าหน้าสดมากนะจ๊ะแล้วก็วันนี้เนี่ยนะคะก็อย่างที่หัวคลิปเลยนะคะว่าวันนี้นะคะเราจะมาแต่งหน้าในลุคแบบว่าโทนส้มนะคะเวลาที่เราแต่งหน้าในลุคโทนส้มเนี่ยเวลาถ่ายรูปเนี่ยหน้าก็จะสู้แดดนะคะซึ่งก็จะมีความแบบว่าสวยวันนี้ก็ทาครีมบำรุงไปแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้ทารองพื้นเหลืออะไรเลยก็เดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะขอฉีดสเปรย์น้ำแรกก่อนนะคะซึ่งจริงๆอ่ะใช้สเปรย์น้ำแรกของ La Roche Posay ตัวนี้นะคะซึ่งก็ใช้ฉีดทุกคลิปนะคะก็จะเห็นว่าจะมีการฉีดสเปรย์น้ำแรกก่อนแต่งหน้าตลอดนะคะเพราะว่าเราเป็นคนที่หน้าค่อนข้างที่จะแห้งนะคะแล้วก็ถ้าไม่ฉีดเนี่ยมันแต่งหน้าไม่ค่อยติดนะคะทุกคนเขย่าก่อนนะคะก็ค่อยๆขับๆลงไปให้มันมีความแบบว่าซึมลงผิวนะคะก็ยังไม่ค่อยหายเป็นหวัดดีสักเท่าไหร่เลยนะคะแต่ว่าก็จะพยายามพูดให้เสียงดังฟังชัดแล้วก็ดูสมูทขึ้นนะคะเพราะว่าไปดูคลิปตัวเองก่อนหน้านี้เนี่ยที่เสียงจะเป็นแบบเหมือนจะเป็นหวัดอะแล้วเสียงก็จะแบบอู้อีอีแล้วตอนแรกนะคะวันนี้นะคะก็จะใช้ BB ของนามินะคะ BB ซองตัวนี้นะคะนามิเมคอัพโปร BB Wet To Powder นะคะปกปิดคุมมันกันแดดนะคะซึ่งออยอะจะเป็นคนที่ไม่ชอบใช้อยู่ดีก็เสียงดังคือออยอะจะเป็นคนที่ไม่ชอบใช้รองพื้นเลยนะคะรองพื้นที่เป็นแบบขวดก็เลยจะเป็นคนที่ชอบจะใช้ BB ซองพวกนี้ซะมากกว่านะคะเพราะว่าคือเราอะไม่รู้ว่ารองพื้นตัวไหนที่เขาดีนะเราแบบเราจะมีความรู้สึกว่าถ้าใช้รองพื้นเนี่ยหน้าเรามันจะเหมือนมันจะหนักหน้าไปอะชอบแต่งหน้าเบาๆนะคะเดี๋ยวจะเกลี่ยให้ดูซึ่งนามีตัวนี้เนี่ยออจะหยิบมาใช้ทุกคลิปเลยนะคะแล้วก็จะมีการนำมาพูดตลอดเลยนะคะว่าเป็นตัวเฟเวอริตที่ใช้ตลอดใช้มาหลายเดือนแล้วแหละซึ่งก็เดี๋ยวถ้ามีตัวไหนที่ดีก็จะลองมาใช้ดูนะคะแต่ก็ยังไม่เจอนะก็จะใช้ตัวนี้เหมือนเดิมนะคะก็คือถ้ามีฟองน้ำหรือว่าใช้มือเกลี่ยเลยก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวจะมาลองใช้ฟองน้ำไม่ใช่ฟองน้ำพับตัวนี้ก็เป็นพับของน้ำนี้เหมือนกันนะคือเป็นพับที่มาจากคุชชั่นน้ำนี้อะค่ะเราก็เอามาอะแดปต์ได้อะไรที่เราประหยัดแล้วก็ประหยัดเนาะเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้นะคะเราก็ไม่ควรจะเปลืองนี่กระซิบทำไมแถบๆให้ดูใกล้ๆนะเขาจะให้ลุคที่ค่อนข้างที่จะเบานะกับข้างที่ไม่ทานะเห็นไหมคือจะบอกว่าดีงามนะคะในราคาแค่49บาทเท่านั้นนะจ๊ะว้าวถ่ายข้างนึงเลยค่ะคือวันไหนหยุดเนี่ยเราก็จะพยายามมาทำคลิปนะคะเพราะว่าเราแบ่งเวลาจากงานประจำมาทำคลิปเป็นอาชีพเสริมนะคะซึ่งก็เราชอบในการพูดหน้ากล้องแบบนี้นะคะชอบในการแต่งหน้าเราก็จะมาทำ YouTube แบบนี้แหละเราก็จะใช้มือนะคะเกลี่ยซ้ำลงไปที่กรุงเทพมหานครมี2ฤดูคือฝนกับแดดเท่านั้นก็ทาครีมรองพื้นเสร็จแล้วนะคะก่อนเดี๋ยวเราจะทาแป้งนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะใช้แป้งตัวเดิมนะคะที่หยิบมาใช้เป็นประจำเลยก็คือออร่าลิสนะหลังจากทาแป้งเสร็จแล้วนะคะออยจะใช้คอนทัวร์ของ Wet n Wild เหมือนเดิมนะคะสีเดิมไฮไลท์ที่จมูกเพื่อให้หน้าเรามันดูมีมิติมากขึ้นนะคะเห็นไหมเสร็จแล้วนะคะก็จะมาเขียนคิ้วนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยใช้นิสซองเขียนคิ้วยี่ห้อหายไปแล้วค่ะทุกคนแล้วก็จำไม่ได้ด้วยว่าตัวเองซื้อของอะไรมาใช้ด้านที่เป็นแป้งนะปัดฝุ่นแป้งออกไปก่อนเพื่อที่ว่าเวลาเขียนแล้วมันจะติด
แล้วนะคะก็ใช้ด้านที่เป็นหัวแบบนี้นะใช้ด้านที่เป็นหัวนะวาดบริเวณหางคิ้วก่อนนะคะพอวาดเสร็จแล้วนะคะก็จะใช้ด้านที่เป็นแปรงเหมือนเดิมเลยนะคะเกลี่ยให้เขาสมูทขึ้นพอเสร็จแล้วนะคะก็จะมาทาตากันเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะลองพื้นขอบตากันก่อนนะคะด้วยสีวานานะคะใช้เป็นสีนี้นะมันเหมือนเป็นการลองพื้นก็ใช้มือนะคะทาเราก็จะใช้สีขาวนะคะของพาเลตสีวานานะคือจริงๆอ่ะพาเลตตัวนี้ออยได้มานานมากว้าวเป็นมรดกจากของคุณแม่นะคะซึ่งคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่ชอบแต่งหน้ามากเป็นคนที่รักสวยรักงามมากไม่ต้องแปลกใจว่าลูกเหมือนใครหลังจากที่เราลองพื้นตาแล้วนะคะเราก็จะใช้ของสวีทพีชนะคะออจะใช้สีส้มทาให้ทั่วเปลือกตาเลยจะใช้นิ้วหรือว่าใช้แปรงก็ได้นะคะแต่ออขอใช้นิ้วนะก็ทาบริเวณหลับตาก็จะใช้ตาสีส้มประมาณนี้นะคะก็จะใช้พาเลตของจีวานานะคะซึ่งพาเลตตัวนี้เนี่ยเป็นพาเลตแบรนด์คนไทยที่ถือว่าคุ้มมากเลยนะคะในราคาแค่ไม่กี่ร้อยเองอะ wow. จะใช้สีส้มโอ้ปอดก็จะได้สีส้มแล้วนะคะเราก็จะใช้พาเลตของซุปเปอร์มัมนะคะสีน้ำตาลทาที่ห่างตาเลยนะคะก็ลากเข้ามาที่ตรงนี้ก็จะได้สีตาโซ่ส้มน้ำตาลแบบนี้นะคะทาอีกข้างนึงค่ะก็จะได้สีตาประมาณนี้แล้วนะคะก็หลังจากที่ได้สีตาแล้วนะคะสีนี้นะคะสีทองวิ่งๆนี่นะทาบริเวณกลางตานะคะแต่เขาจะให้ชิมเมอร์ค่ะเขาจะเป็นสีแบบชิมเมอร์หน่อยก็จะได้ความวิ่งๆใช่ทั้งสองข้างเลยนะคะก็จะได้สีตาประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะมาไฮไลท์กันนะคะเมื่อกี้แหละก็ไฮไลท์ไปที่นี่จมูกให้หน้าเรามันดูเงาๆนะคะแล้วก็ทาบริเวณใต้ท้องคิ้วนะเสร็จแล้วนะคะออยจะใช้บลัชออนสีส้มนะคะของเบอร์นี่นะทาบริเวณหน้าแก้มเลยนะจ๊ะใช้แป้งแบบนี้คือจะเป็นสีส้มแบบอ่อนๆนะคะเขาจะให้สีส้มที่อ่อนๆมากไปแล้วจนไม่เห็นสีก็เนื่องจากเขาเป็นสีส้มอ่อนๆ นะคะก็จะไม่ค่อยเห็นสีดังนั้นเราก็จะกลับมาใช้บลัชออนที่เรามีอยู่นะคะจะเป็นสีส้มๆแบบนี้เห็นไหมอันนี้ถึงจะเห็นสีเนาะเพราะแต่งมุ่มมาก
แสดงนะคะเราจะมากรีดอายไลเนอร์กันนะคะจะใช้อายไลเนอร์ของเดิมเลยก็คือของไลฟ์ฟอร์ดนะคะที่เป็นหัวแบบนี้การที่เขาเป็นหัวปากกาค่ะมันจะเขียนง่ายกรีดให้ชิดขอบตากรีดอายไลเนอร์เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาปาดมาสคาร่ากันนะวันนี้นะคะก็จะใช้มาสคาร่าของเดิมเลยซึ่งเขายังไม่หมดเลยนะจะบอกว่าประมาณเดือนหนึ่งได้แล้วเนี่ยโอ้ยเลยนี่ไม่ได้ดัดขนตาเลยนะจ๊ะนี่ไม่ได้ดัดขนตาเลยนะจ๊ะก็ยังให้ความงอนขนาดนี้เลยถ้าดัดนี่จะงอนทะลุเพดานขนาดไหนก็ปัดมาสคาร่าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไฮไลท์แก้มไฮไลท์แก้มนะคะก็ใช้ไฮไลท์อะไรก็ได้แหละอันนี้คือมันแตกอะคือซื้อมาจากร้านแบบร้านเครื่องสำอางตลาดนัดแต่ก็คือใช้ดีอยู่นะก็ยังให้ความแบบว่าความวิ้งนะก็อันนี้เสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะทาลิปเลยนะคะวันนี้นะคะเราได้พินันธนาการลิปมาจากแบรนด์เบอร์นี่นะคะซึ่งออยได้มาทั้งหมดอ่ะ12สีเลยนะคะสีส้มนะคะคือสี09นะคะก็จะใช้มือเกลี่ยแตะ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 ลงไปก่อนนะคะแล้วก็เกลี่ยใช้นิ้วของเราหรือว่าใช้แป้งก็ได้ค่ะเกลี่ยทั่วคือลิปแห้งค่อนข้างที่จะไวเลยนะคะเวลาเกลี่ยเนี่ยก็ต้องใช้เวลาเกลี่ยให้ไวหน่อยเราจะใช้สีแดงสีแดงสี10ทาด้านในริมฝีปากนะคะจริงๆอันนี้ไม่ออกแดงนะออกม่วงเปลี่ยนสีแดงให้ทั่วปากเลยก็คือผมไม่ได้ทำก็คือวันนี้นะคะก็ขี้เกียจทำผมแหละก็จะใส่ตังหูนะคะแล้วก็เสร็จในลุคของวันนี้นะคะก็จะได้ลุคประมาณนี้นะคะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ wow. ในแต่งหน้าโทนส้มไปทาแดดก็สำหรับวันนี้นะคะก็ไปแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเรามีอะไรมาแนะนำกันอีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย